อย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยคือต้องเตรียมใจก่อนครับถ้าเราจะออกจากงานประจำมาเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยการที่เราทำงานประจำเนี่ยคือเราจะทำงานแค่8ชั่วโมงแต่ว่าพอมาทำธุรกิจส่วนตัวปุ๊บทุกเวลาคือการทำงานทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะนอนครับก็มีโอกาสที่เราแบบอาจจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องอะไรไปด้วยนะครับคือมันไม่ได้มีอิสระเหมือนการทำงานประจำนะครับสวัสดีครับชินวัตรตาไครนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจในกอฟาร์มนะครับก็ปัจจุบันผลิตผักระบบไฮโดรโปนิกนะครับมีผักสลัดผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็จะมีลิ้นจี่ห่อพันหงฮวยครับที่ทำตามฤดูกาลครับต้นทุนการผลิตในส่วนของโครงสร้างครับจะสูงกว่าผักในดินแต่ว่าถ้าเรามาเทียบในต้นทุนระยะยาวแล้วมันพอๆกันเพราะว่าปลูกในดินปุ๊บเราต้องเสียค่าแรงในการจ้างคนมาถอนหญ้าครับซึ่งเอาค่าแรงเนี่ยเอามาเทียบกับเป็นโครงสร้างมาเปลี่ยนเป็นโครงสร้างก็สุดท้ายมาถ้าเราเทียบเป็นระยะยาวมันจะพอๆกันสำหรับขั้นตอนการดูแลผักไฮโดรโปนิกนะครับก็จะมีการวัดค่าปุ๋ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเครื่องวัด EC นะครับก็คือจะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะรู้ว่าจะทำให้เรารู้ว่ามันมีปุ๋ยอยู่ในน้ำอยู่เท่าไหร่นะครับอีกอันนึงจะเป็นเครื่องวัด pH นะครับก็จะเป็นวัดความเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในน้ำนะครับขั้นตอนการวัดนะครับก็ใช้เครื่องนะครับจุ่มลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เราจะได้ค่าออกมานะครับตัวอย่างนะครับนี่เป็นค่า EC นะครับค่าที่ควรจะได้ก็คือ 1,200 นะครับถ้าค่าที่อ่านออกมาได้น้อยกว่านะครับก็เราก็เติมปุ๋ยลงไปส่วนในการเติมปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยอยู่2ชนิดนะครับก็คือปุ๋ย A กับปุ๋ย B ก็เราจะเติมปุ๋ย A ก่อนนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาเติมปุ๋ย B นะครับในปริมาณที่เท่ากันโอ้ท้อนี่ปีแรกก็เจอปัญหาก็เริ่มท้อแล้วครับเพราะว่าเราผลิตมาแล้วเรายังขายไม่ค่อยได้เราออกจากงานประจำมาปุ๊บแล้วเรามาอยู่บ้านแล้วเราก็มาเจอปัญหาซึ่งเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาเจอปัญหาปุ๊บอย่างเงี้ยมันทำให้ท้อหนักครับตอนนั้นอะด้วยความที่เราต้องอยู่ที่บ้านต้องอยู่กับมันให้ได้ครับถึงแม้จะเจอปัญหาเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนามันไปเรื่อยๆอุปสรรคนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงนะครับอย่างช่วงเริ่มต้นธุรกิจนะครับสิ่งที่ยากสำหรับผมที่สุดก็คือการหาตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% นี่คือต้องไปลุยเองหมดเลยครับผมเจอปัญหามาค่อนข้างเยอะเกือบจะทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้คิดถึงก็คือถ้าเราผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นมาได้ครับคือมันจะมีความรู้สึกแบบที่เป็นความรู้สึกแบบของเราครับคือบางทีเราพูดคำว่าดีใจอ่ะมันยังน้อยเกินไปกับความรู้สึกนั้นที่เราได้รับมาครับ